สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการเปิดใช้งาน Two Factor a u t h e n t i c a t o r ในเว็บปิดขับนะครับการเปิดใช้งาน Two Factor เป็นการเปิดใช้งานรหัสความปลอดภัยนะครับเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยชั้นที่2ให้กับบัญชีนะครับถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานชั้นที่2เนี่ยโอกาสที่บัญชีของคุณจะโดนแฮกมีสูงมากนะครับแค่เขามีอ e ีเมลของคุณแล้วก็มีรหัสผ่านอ e ีเมลเนี่ยเขาสามารถที่จะรีเซตรหัสของคุณได้ หากคุณเปิดใช้งานรหัสผ่าน2ชั้นแล้วถึงแม้เขาจะมีรหัสผ่านของคุณมีอีเมลของคุณเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ถ้าเขาไม่มีตัวรหัสของ Google Authenticator นะครับหรือว่า Google Two Factor นั่นเองที่เราเรียกง่ายๆคือ Two Factor นั่นเองนะครับพอคุณเข้ามาในระบบนะครับให้เข้าล็อกอินเข้ามาในระบบเว็บปิดขับนะครับคุณอาจจะเข้ามาอยู่ในหน้าซื้อขายหรือหน้าแรกหน้าไหนก็ตามให้เลือกหา ตรง Account หรือปุ่มตั้งค่าตรงนี้ครับถ้าคุณมาอยู่หน้าแรกนะครับว่าก็จะมีคําว่าตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าบัญชีแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่หน้าแรกคุณจะอยู่หน้าซื้อขายคุณก็เลือกข้างบนนะครับข้างบนที่เป็นรูป Account ตรงนี้รูปคนรูปหัวคนนะครับคุณก็เลื่อนลงมานิดน,นึงนะครับจะเห็นคําว่าตั้งค่าสังเกตตรงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับพอเจอแล้วให้กดเข้าไปครับ พอเข้ามาหนะ้าตั้งค่าแล้วคุณจะเห็นเห็นข้างบนที่เป็นแทบนะครับที่เป็นแทบเมนู3แทบ3เมนูไม่ใช่เมนูด้านข้างนะครับให้ดูเมนูข้างบนนะครับจะเป็นเพิ่มระดับความปลอดภัยแล้วก็บัญชีธนาคารการอัพเลเวล1แล้วก็การเพิ่มบัญชีธนาคารผมได้แนะนําคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับการเพิ่มบัญชีแล้วก็การ อัพเลเวลการอัพเลเวลจะอยู่ใน ep 2การเพิ่มบัญชีธนาคารอยู่ใน ep 3อันนี้เป็น ep 4นะครับเป็นการเปิดระบบความปลอดภัยนะครับเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยกดเข้าไปครับตั้งค่าความปลอดภัยพอเข้ามาหน้านี้คุณจะเห็นว่ามีเมนูมีมีขึ้นมานะครับหลายอันเปลี่ยนรหัสผ่านอันแรกเปลี่ยนรหัสผ่านอันที่2ยืนยันอีเมลยืนยันอีเมลตัวนี้คุณสามารถยืนยันอีเมล ตอนสมัครนะครับแต่คนไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลย้อนหลังได้ในเมนูในแถบที่3นะครับจะเห็นคำว่า t o s t e p authentication ตรงนี้ตัวนี้ก็คือเป็นการเปิดใช้งานหน้าผ่านชั้นที่2นั่นเองโอเคกดเข้าไปข้างหลังที่เป็นรูปปากกาในอ d ด t ิทเนี่ยครับปากกาตรงนี้ดิสอตรงนี้ครับกดเข้าไปครับพอคุณกดมาหน้านี้แล้วคุณจะเห็นมีคำว่า ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Authenticator ให้คุณเข้าไปดาวน์โหลดนะครับถ้าเป็น Android ก็กดไปที่ Google Play ถ้าเป็น iOS ก็กดไปที่ App Store ผมจะลองกดให้ดูนะครับลองกดไปที่ Google Play ตัวนี้นะครับกดเข้าไปคุณก็จะเจอแอปตัวนี้ที่ชื่อว่า Google Authenticator หรือคุณสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาก็ได้ครับพิมพ์ว่า Google Authenticator หรือว่าพิมพ์ง่ายงก็ได้ Two Factor นะครับ Two FA ก็ได้ แคมก็เจอนะครับพอคุณเจอแอปตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สไลด์นะครับเจอแอปตัวนี้แล้วคุณก็กดติดตั้งครับทําการกดติดตั้งหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วระบบก็จะพาไปที่หน้าถัดไปก็คือเป็นการเริ่มต้นใช้งานให้เลือกที่เริ่มต้นนะครับกดที่เริ่มต้นครับก็จะมีการแนะนําขั้นตอนการใช้งานคุณก็กดถัดไปครับตรงนี้พร้อมจะเพิ่มบัญชีแล้วหรือยังโอเคก็กดเสร็จสิ้นนะครับ พอคุณกดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมี2ปุ่มขึ้นมาก็คือสแกนบาร์โคดกับป้อนคี์ที่ให้ไว้ตรงนี้ผมแนะนําให้ทําการสแกนบาร์โคดนะครับถ้าคนที่มีเครื่อง2เครื่องนะครับคุณจะใช้ทําในคอมหรือทําในมือถือเนี่ยให้ใช้เครื่องที่2ในการสแกนหากคุณจําเป็นจริงๆมีแค่เครื่องเดียวครับคุณก็ใช้วิธีการป้อนคี์ก็ทําได้เหมือนกันโอเคก็กลับไปที่หน้าเว็บนะครับตรงนี้ คุณก็สามารถที่จะมาสแกน QR code ตรงนี้นะครับกดสแกนมันก็จะมีชื่อชื่อเว็บนะครับชื่อชื่อเว็บที่คุณสแกนแล้วก็มีคีย์ให้มาแล้วหรือในกรณีคนที่ไม่สามารถสแกนได้ก็ป้อนคีย์ตรงนี้นะครับคีย์ตรงนี้ต้องเก็บไวด้ดีๆนะครับทั้งคีย์และ QR code เนี่ยแนะนําให้แคปไว้คีย์คีย์ตรงนี้ให้จดไว้นะครับถ้าคุณไม่ได้จดไว้นะครับคุณทาโทรศัพท์หายหรือโทรศัพท์พังเนี่ย คุณไม่สามารถเข้ามาใช้งานเว็บได้อีกเลยนะครับนอกจากนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งคุณต้องติดต่อซัพพอร์ตเพื่อที่จะให้เขาลบคีย์ตัวนี้ออกซึ่งจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะเสียเวลาและยุ่งยากมากเลยทําการแคปไว้นะครับพอคุณสแกน QR Code หรือป้อนคีย์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คุณก็จะมาเจอแบบนี้เจอแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเลขหมุนหมุนแบบนี้แหละข้างหลังสังเกตข้างหลังนะครับมันจะหมุนรอบนะครับถ้าหมุนหนึ่งรอบตัวเลขข้างหน้าก็จะเปลี่ยนไป หมุนหรอบข้างหน้าก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นก่อนที่คุณจะไปกรอกเนี่ยรอนะครับรอในส่วนของการที่จะเริ่มต้นใหม่ตัวเลขข้างหน้าแล้วก็จะมีชื่ออยู่ข้างล่างนะครับว่ามันเป็นเว็บไหนของอะไรตรงนี้สังเกตจากตรงนั้นทีนี้ผมก็สแกนนะครับสแกนปุ๊บผมก็จะสแกน ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับถ้าคุณสแกนแล้วเวลาหากคุณปิดใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะจะเป็นการเจเนเรตตัวใหม่ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นทิ้งไปได้เลยถึงใครจะมีตัวนี้มันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้ผมสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวคีย์ผมกาลังหมุนอยู่ผมยังกอกทันอยู่นะครับทาการเริ่มกอกเข้าไปครับ491 454นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงกดคําว่า s ับมิดครับ เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เปิดการใช้งาน Google Authenticator สำเร็จเรียบร้อยถ้าคุณอยากจะปิดการใช้งานล่ะก็เข้ามาที่เดิมครับเข้ามาที่เดิมกดเข้ามาที่เดิมแล้วก็ใส่รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่รหัส6ห,หลักที่ได้จากแอปก็คือที่ได้จากมือถือที่คุณเพิ่งสแกนไปเมื่อสักครู่นั่นแหละทําการกดใส่รหัสเข้าไปนะครับสักครู่ผมรอให้มันหมุนก่อนนะครับใกล้จะจบรอบแล้ว ถ้าคุณใส่ไม่ทันมันก็จะไม่ผ่านนะครับาอาจจะล็อกบัญชีคุณได้ทีนี้ผมก็ใส่เข้าไปครับ7จ 4, 4 5 c ใส่เข้าไปแล้วก็กดโอเคทีนี้ปิดการใช้งาน Google Authenticator สำเร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากเปิดใช้งานคุณก็กดคุณอยากปิดก็ปิดแนะนำให้เปิดไว้นะครับถ้าคุณไม่เปิดไว้เนี่ยบัญชีของคุณอาจจะถูกแฮกได้มีความเสี่ยงมากเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการตั้งค่า Two Factor Authenticator คลิปนี้ผมจะแนะนำเฉพาะการเปิดใช้งาน Two Factor Authenticator เท่านั้นหรือรหัสผ่านชั้นที่สเท่านั้นนะครับการซื้อขายการฝากวิธีการฝากเงินบาทเข้ามาในระบบการถอนเงินบาทการถอนเหรียญเดี๋ยวผมจะมาแนะนำใน EP ถัดๆไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินฝากกดติดตามในช่องงานออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ